เอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่เราจะมาผัดมะเขือยาวกันแล้วขวดเดิมเมื่อกี้ทอดปลาเสร็จก็หยิบมาผัดต่อเลยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดนะครับใส่กระเทียมลงไปก่อนตามด้วยพริกขี้หนูใส่มะเขือยาวที่เราหั่นเฉียงเฉียงแฉลบแฉลบไว้ลงไปผัดชมเราก็ต้องใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนี่ต้องระวังนะเพราะเต้าเจี้ยวเนี่ยเค็มนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้ใส่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เลี้ยงน้ำสักหน่อยนึงผัดต่อให้เข้ากันซอสของเราพักไว้แล้วเราให้เขาข้นนิดนึงปอกเปลือกเอ้ยหั่นสับซอยเรียบร้อยเป็นชิ้นท่อนๆแบบนี้เลยหั่นเป็นท่อนใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเปลือกไว้เก็บเปลือกไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะจากนั้นเคล้าให้ทั่วสลัดสลัดโอ้โหตัวมะเขือนี่หมาดหมาดมาก่อนหรือเปล่าครับใช่เอาละสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมมีผลน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรตั้งเดิมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมเราใส่โหระพาคุณผู้ชมพอใส่โหระพาลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งโอ้โหเราทอดจนแบบขึ้นสีกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะต่อไปนี้ไม่กินเฟรนช์ฟรายแล้วนะต้องกินมะเขือฟรายปลาทอดพอเราลงจานแล้วได้สวยเป็นนางเอกไปเลยนะคุณผู้ชมนะตักผัดมะเขือราดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีโหระพาอยู่น้อยหนึ่งคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วน่ารับประทานมากเลยปลาทับทิมส่งเครื่องก่อนเสิร์ฟก็งาขาวคั่วนิดนึงครับเพราะว่าไหนๆเรามาแบบเอเชียนวันนี้งาขาวคั่วหอมหอมวันนี้เมนูผักก็ต้องมีผักนะโรยต้นหอมซอยไปหน่อยโอ้โหหน้าตาแตกต่างจากมะเขือยาวทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอยากจะบอกว่ารสชาติดีจนกระทั่งอยากให้คุณเอาไปลองทำกับเมนูเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวค่ะชมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้ามีสาระดีๆมีประโยชน์รอคุณผู้ชมครับใส่ปลาดุกลงไปก่อนอันนี้หัวฉันก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยมีหนวดแผ่นๆอยู่ยังไม่ยอมทิ้งเลยคุณผู้ชมหัวปลาดุกนี่บางคนนะใครที่ก็รู้ก็ชอบนะคุณผู้ชมช่วงเมนูรักเมนูเลิฟวันนี้อาจารย์มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมร่วมสนุกเพียงแค่คุณส่งคลิปวิดีโอการทำอาหารร่วมกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักความยาวไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดเมนูรักเมนูเลิฟส่งคลิปมาได้ที่ www.sphs.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sphs.comเมนูประจำเดือนนี้มาในทีมอาหารปิ่นโตกับเมนูที่หลากหลายทั้งไข่พะโล้กุ้งกระเทียมกะหล่ำผัดน้ำปลาสำหรับตำรับไข่พะโล้ตำรับนี้ค่อนข้างที่จะหอมและก็อร่อยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเปิดไฟแล้วเคี่ยวไฟอ่อนๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะครับและเริ่มเป็นสีน้ำตาลคล้ำพอน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วนะครับเราก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปผัดให้เข้ากันกับน้ำตาลพอน้ำตาลได้ที่เราใส่น้ำลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วใส่หมู3ชั้นลงไปเลยนะครับตามด้วยไข่ต้มสุกเต้าหู้ขาวปรุงรสด้วยน้ำปลาอบเชยและดอกกล้วยกั๊กปิดฝาเคี่ยวไฟอ่อนๆ นะครับไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงโอ้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณผู้ชมได้ที่แล้วตักใส่ปิ่นโตเลยนะครับวางด้วยผักชีสักช่อนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไข่พะโล้ที่อร่อยอร่อยของเราเมนูต่อไปกุ้งกระเทียมครับใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราจะใส่กุ้งลงไปกุ้งมาโดนความร้อนจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอมส้มทันทีนะครับในระหว่างที่กุ้งกำลังจะสุกให้ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับตามด้วยพริกไทยบดผัดให้เข้ากันใส่ซอสมะเขือเทศนิดนึงเพื่อเพิ่มสีนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยน้ำปลาน้ำสะอาดเคี่ยวจนกระทั่งกุ้งสุกทั่วดีนะครับก่อนยกขึ้นโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับผัดพอเข้ากันอีกครั้งหนึ่ง wow. ตักใส่ปิ่นโตได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูกุ้งกระเทียมของเราตำรับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาตำรับนี้อาจจะต้องใช้น้ำมันมากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมกะหล่ำปลีล้างสะอาดใช้วิธีฉีกๆแบบนี้นะคุณผู้ชมบางท่านก้านกลางก็ไม่เอาเสียดายเรากินหมดเลยคุณผู้ชมฝาอะไรก็ได้จัดการปิดซะประเดี๋ยวกะหล่ำจะฟุบแต่ก็ยังไม่ได้ที่ต้องใช้เวลาผัดนานพอสมควรนะครับผัดไปสักครู่ก็จัดการกระเทียมกรีบไม่ต้องหั่นใส่ลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติการใช้น้ำปลาสำหรับตำรับนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้เค็มเกินนะคุณผู้ชมนะกินเค็มเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพจัดการผัดต่อกุ้งแห้งทอดเอาล่ะคุณผู้ชมครับกะหล่ำผัดน้ำปลาตำรับของเราเสร็จเรียบร้อยตักใส่ปิ่นโตได้แล้วล่ะครับ wow. เสร็จแล้วล่ะครับกับข้าว3อย่างประกอบเป็นปิ่นโตได้แล้วล่ะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกันเป็นเถาปิ่นโตอาจารย์อยากจะเชิญชวนทุกคนเพียงแค่คุณส่งคลิปวิดีโอที่ทำเมนูปิ่นโตความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับภายใต้แนวคิดเมนูรักเมนูเลิฟเนื้อหาคลิปวิดีโอต้องบอกเล่าเรื่องราวเมนูแสนอร่อยในความทรงจำของคุณและครอบครัวนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sopso.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2565ถึงวันที่29เมษายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sopso.com อย่าลืมนะครับส่งกันเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ